Facebook ถูกแฮกถูกเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเราทั้งหมดเลยเกินระยะเวลา7วันไปแล้วเราไม่สามารถรีพอร์ตไปได้มีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่เข้าไปบัญชี Gmail ที่เราผูกไว้กับ Facebook แล้วเกินระยะเวลา7วันดังนั้นพอเราไปที่บัญชี Gmail ที่ Facebook ส่งมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอคำว่าตรวจสอบความปลอดภัยบัญชีของคุณพอเรากดเข้าไปปุ๊บลิงก์ตัวนี้นะครับเขาจะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้เลยครับว่าลิงก์ไม่ถูกต้องหรือลิงก์หมดอายุนะครับมันจะเป็นแถบสีแดงๆแบบนี้ใครเจอปัญหาแบบนี้เดี๋ยวไปดูในคลิปที่ครูหนึ่งแนะนำดังต่อไปนี้ได้เลยครับในคลิปนี้นะครับจะเหมาะสำหรับคนที่ผูกบัญชี Gmail แล้วก็เบอร์มือถือไว้กับ Facebook ตัวนั้นแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้ผูกครับแนะนำให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ให้ไปกดที่ลิงก์ตัวไอตอนนี้ได้เลยนะครับและครูหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับครูหนึ่งไม่ได้รับทำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับใครจะส่งให้ครูหนึ่งหรือว่าติดต่ออินบ็อกซ์สอบถามครูหนึ่งโดยตรงครูหนึ่งไม่ได้รับทำใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะคลิปต่างๆที่ครูหนึ่งทำเนี่ยรวบรวมเนื้อหาไว้ทั้งหมดแล้วถ้าเกิดใครติดปัญหาอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครูหนึ่งแนะนำให้ช่วยกันตอบหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันนะครับและอย่างนึงนะครับถ้ามีใครมาทักถามเราว่ารับจ้างแฮกได้อะไรต่างๆเนี่ยครับอย่าไปหลงเชื่อเขานะครับพวกนั้นส่วนใหญ่ถัวเฉลี่ยแล้ว 100% หลอกลวงเราทั้งนั้นนะครับวิธีต่างๆที่ครูหนึ่งนำมาแนะนำให้กับพวกเราเนี่ยเป็นวิธีที่พวกเราสามารถทำเองได้อยู่แล้วครับถ้าตัวเราเองไม่สามารถทำได้แสดงว่าคนอื่นๆก็ไม่สามารถทำได้แน่นอนตรงนี้ครูหนึ่งก็ต้องฝากบอกทุกคนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยครับหลังจากที่เราโดนแฮกปุ๊บหรือว่าหลังจากที่เราไม่สามารถเข้าใช้ Facebook ได้นะครับให้เรารีบกลับเข้าไปที่บัญชี Gmail ที่เราผูกไว้กับ Facebook ของเราซะก่อนนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะเอาตัวอย่างให้ดูครับให้เราไปที่ Gmail ตัวนี้จะต้องเป็นบัญชี Gmail ที่เราผูกไว้กับ Facebook นะครับให้เราไปดูมุมขวาตรงนี้ครับว่าตัวนี้เป็นโลโก้ Gmail ของเราหรือเปล่านะครับยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าโลโก้อะไรเป็นยังไงเราก็กดคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับว่าเป็นชื่อ Gmail ของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็เช็คตัวนี้ให้ดีก่อนนะครับพอรู้ว่าเป็นเมลของเราแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้เราเลื่อนเลยครับเลื่อนหาครับสิ่งที่เราจะหาก็คือหาคำว่า Facebook แบบนี้ครับนะฮะมันจะเป็นการแจ้งเตือนจากทาง Facebook นะครับเวลาคนที่เขาแฮ็กไปแล้วนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเมลเปลี่ยนรหัสผ่านเราเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยครับนี่ฮะมันจะมีแจ้งขึ้นมาแบบนี้ฮะเห็นไหมครับแบบนี้ในที่นี้คุณหนึ่งจะยกตัวอย่างให้ดูสักอันนึงก็คือกรณีอีเมลถูกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกท่านเนี่ยพอถูกแฮ็กไปปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบเปลี่ยนเมลเปลี่ยนเบอร์โทรอะไรเราทันทีนะครับเขากันไม่ให้เราดึงกลับได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกเราสามารถดึงกลับได้ภายใน7วันนะครับภายใน7วันในช่วงถัดไปเดี๋ยวคุณหนึ่งจะบอกวิธีใครที่เกิน7วันไปแล้วจะทำยังไงตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนสำหรับคนที่เขาไม่รู้นะครับมาที่เมลของเราแล้วก็ไปเลื่อนหาคำว่า Facebook แบบนี้ครับมันจะเป็น Facebook สีฟ้าแบบนี้แหละครับในที่นี้คุณหนึ่งจะยกตัวอย่างจากอีเมลหลักถูกเปลี่ยนแบบนี้ครับให้เรากดเข้าไปนะครับถ้าของท่านผู้ชมมีกี่อันก็กดเข้าไปให้หมดเลยนะครับที่เป็นการแจ้งเตือนจาก Facebook เข้าไปดูรายละเอียดเขานะครับเขาจะมีข้อความบอกว่าอย่างนี้ที่อยู่อีเมลหลักถูกเปลี่ยนเมื่อวันที่อย่างเงี้ยครับของคุณหนึ่งเนี่ยถูกเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนซึ่งวันเวลาปัจจุบันเนี่ยที่คุณหนึ่งอยู่เนี่ยวันที่29เดือนกรกฎาคมดังนั้นเนี่ยเลย7วันแล้วแน่นอนแล้วเลือกตัวนี้ครับตรวจสอบความปลอดภัยของบัญชีของคุณตัวเนี้ยครับกดเข้าไปเลยครับพอเข้าปุ๊บนะครับเขาจะขึ้นแบบนี้ครับลิงก์ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุแบบนี้ครับก็คือมันเกิน7วันไปแล้วนะครับนะฮะอย่างเงี้ยจะไม่ได้ถ้าของใครเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในขั้นตอนต่อไปที่คุณหนึ่งจะมาสอนนะครับแต่คุณหนึ่งอยากให้พวกเรานะครับลองกดเข้าสู่ระบบก่อนนะครับพอกดเข้าสู่ระบบไปปุ๊บแล้วก็ใส่ username password ตัวเก่าของเราลงไปก่อนนะครับเท่าที่เราจำได้เนี่ยแหละครับใส่เข้าไปนะครับถ้าโชคดีเข้าได้ก็คือได้เลยถ้าไม่ได้เราจะต้องไปทำในขั้นตอนต่อไปที่ครูหนึ่งแนะนำนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับกดปุ่มโฮมมาเลยครับขั้นตอนแรกให้ทุกท่านนะครับไปที่ Play Store ถ้าใครใช้ iPhone ก็ให้ไปที่ App Store นะครับวิธีนี้ทำได้ทั้ง Android และ iOS นะครับไปที่ Play Store ครับกดพิมพ์ในช่องค้นหาเลยครับพิมพ์คำว่า Opera เลยครับตัวนี้จะเจอคำว่า Browser Opera ตัวนี้นะครับกดติดตั้งเลยครับใครที่เพิ่งเคยดูคลิปของครูหนึ่งคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับครูหนึ่งแนะนำให้พวกเราไปดู
ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับให้ไปย้อนดูให้หมดซะก่อนนะครับวิธีให้ไปที่ YouTube แล้วเลือก Playlist แล้วเลือกหมู่ที่เขียนว่า Facebook นะครับในนั้นจะเป็นแหล่งรวมวิธีการแก้ไขปัญหา Facebook ทั้งหมดเลยนะครับพวกเราสามารถทำด้วยตัวเองได้แน่นอนนะครับไปทำตามนั้นกันได้เลยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกดอนุญาตกดเสร็จสิ้นให้เราไปกดที่ช่องค้นหาตรงนี้ครับแล้วพิมพ์ตามนี้ครับ accessing ตามเนี้ยครับแล้วมันจะโชว์ตัวเลือกให้เราเห็นเลยครับ accessing and downloading ตัวเนี้ยครับกดเลือกแล้วก็กดที่คีย์บอร์ดครับถัดไปจะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับให้เรามาเลือกตัวนี้ครับ https://m.facebook.com/contact ตัวนี้นะครับให้เลือกตรงที่มันมีคำว่า contact นะครับแล้วก็มากดตรงนี้จะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับทีนี้ให้เราไปเลือกที่หัวข้อแรกครับการเข้าถึงข้อมูลติ๊กไปเลยครับแล้วตัวต่อมาครับให้เรามาเลือกตัวนี้ครับฉันมีบัญชี Facebook แต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของฉันได้ตัวนี้นะครับกดเลือกพอติ๊กตามนี้เสร็จปุ๊บนะครับเลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปนะครับให้เราใส่ชื่อนามสกุลลงไปครับชื่อนามสกุลตัวนี้ก็คือชื่อนามสกุลตอนที่เราสมัคร Facebook ไปนะครับเราใส่ชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับกรอกลงไปเมื่อเราใส่ชื่อนามสกุลของเราเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาเลือกประเทศครับประเทศก็ต้องเป็นประเทศที่เรากรอกไว้ใน Facebook ของเรานะครับประวัติเก่าเราทั้งหมดเลยครับที่เรากรอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับเรากรอกไว้ว่ายังไงเราก็ต้องกรอกให้ตรงนะครับเจอแล้วไทยนะครับกดเลือกแล้วก็มาใส่อีเมลของเราครับอีเมลที่เราผูกกับ Facebook ของเราไว้ครับใส่อีเมลเสร็จให้เรามาใส่ตัวนี้ครับอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าลิงก์จาก Facebook นะครับตัวนี้ถ้าเรามีลิงก์ Facebook นะครับเราก็ไปคัดลอกลิงก์หน้าโปรไฟล์มาก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ลิงก์แล้วเพราะว่าเขาเอาไปเปลี่ยนข้อมูลหมดแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรนามสกุลอะไรแบบนี้ครับแนะนำให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปพอเราใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือเราเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วครูหนึ่งจะแนะนำให้เราใส่เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับใส่เป็น @gmail.com เหมือนตัวบนเนี่ยครับหลังจากนี้แล้วเลื่อนลงไปอีกครับให้เรามาติ๊กตัวนี้ฉันยอมรับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตัวนี้จะต้องเป็นเนื้อหาที่เราเคยกรอกไว้ใน Facebook ของเรานะครับตัวนั้นที่เขาเอาไปแล้วนะครับต้องตรงกันทั้งหมดนะครับถ้าไม่ตรงกันนี่อาจจะต้องไปย้อนกลับใช้วิธีที่คุณหนึ่งเคยแนะนำก่อนหน้านี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดยอมรับแล้วนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเขาจะให้เราใส่ตัวอักขระที่เรามองเห็นตามเนี้ยครับตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ให้ใส่ตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเรากรอกใส่เหมือนตามนี้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วกดส่งครับพอมาถึงหน้าแบบนี้แล้วนะครับถือว่าเราทำการรายงานครบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าสวัสดีให้เราช่วยอะไรได้บ้างแบบนี้ครับหลังจากนี้แล้วนะครับให้เรารอรับข้อความที่บัญชี Gmail ของเราครับที่เรากรอกใส่ลงไปนะครับก็คือบัญชี Gmail ที่ก่อนหน้านี้เราเข้าไปเช็คแล้วมันเกิน7วันนั่นแหละครับตัวนั้นเลยนะครับกดออกไปครับอันนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูที่บัญชี Gmail ของเราครับไปที่ Gmail ให้เราไปปัดหน้าหน่อยใช้นิ้วเรานะครับลูบที่หน้าปัดของเรานะครับเพื่อเป็นการอัปเดตอินบ็อกซ์ตัวนี้นะครับลูบแล้วก็ปล่อยนะครับเขาจะเป็นวนๆแบบนี้อันนี้เราก็จะเห็นตัวนี้ครับข้อความตอบกลับมาจาก Facebook นะครับบอกว่าการเข้าถึงการดาวน์โหลดข้อมูลตัวนี้ครับกดเข้าไปดูเลยครับเขาบอกว่าไฮสวัสดีขอขอบคุณที่ติดต่อเราเข้ามาหากคุณมีบัญชีผู้ใช้ Facebook คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณใน Facebook ตามประเภทต่างๆรูปภาพโพสอะไรเนี่ยครับเนี่ยฮะพูดง่ายๆว่าเขารับเรื่องเราไว้แล้วนะครับในส่วนตรงนี้เราก็รอทีมงาน Facebook เขาเช็ครายละเอียดแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งกลับมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีลิงก์อะไรเนี่ยพยายามดูให้ดีครับตรงนี้ครับว่าเขาส่งลิงก์อะไรมาแนะนำอะไรหรือเปล่าเราก็อ่านทำความเข้าใจให้ดีครับถ้ามีข้อความอะไรก็กดเข้าไปดูนะครับเพราะบางกรณีเนี่ยเขาอาจจะอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากเรานะครับเราก็ส่งไปให้เขานะครับ
ก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจดหมายฉบับแรกจากทาง Facebook นะครับเขาส่งมาให้เราหลังจากนี้แล้วเราก็รอทางทีมงาน Facebook ติดต่อกลับมาเท่านั้นเองพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ